าชะโอนเนี่ยอยู่ในวงของปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาท้องถิ่นของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันจำนวนของปลาชะโอนในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยลดลงอย่างเป็นอัตราเร่งซึ่งเกิดจากหลายๆปัจจัยทีนี้เนี่ยก็จะมีการเพาะพันธุ์ปลาชะโอนเพราะว่าปลาชะโอนเนี่ยเป็นปลาที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงแล้วก็มีไขมันต่ำและเป็นที่นิยมกันเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าในร้านอาหารหลายๆร้านค่ะมีเมนูของปลาชะโอนเนี่ยเกือบทุกๆร้านในส่วนของการเพาะนะคะก็มีหลายวิธีมีทั้งวิธีการใช้ฮอร์โมนมีทั้งวิธีการเรียนแบบธรรมชาติซึ่งของเราเนี่ยมีงานวิจัยทั้งสองส่วนซึ่งการใช้ฮอร์โมนนั้นจะไม่มีผลตกค้างในระบบการเลี้ยงเพราะว่าเราจะกระตุ้นให้แม่พันธุ์เนี่ยสมบูรณ์พันธุ์มีการใช้ซากพ่อแม่เพียงเพื่อที่จะกระตุ้นให้แม่พันธุ์มีความสมบูรณ์พันธุ์ในการเพาะแล้วก็ให้มีอัตราการรอดที่สูงขึ้นนะคะในส่วนของการอนุบาลเราอนุบาลด้วยไรแดงมีชีวิตซึ่งเราเพาะไรแดงมีชีวิตเองข้อดีของไรแดงที่เราเพาะเองคือ1มีความสะอาดสูงมากอันที่2คือมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นกันมีผลทำให้อัตราการรอดสูงตามมาด้วยนะคะคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำของเรามีการเลี้ยงปลาชะโอนในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดขนาดเล็กนะคะควบคุมด้วยระบบ IoT ซึ่งมอนิเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ข้อดีของการพัฒนาซอฟต์แวร์เองมี2ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกเลยคือเราสามารถลดต้นทุนในส่วนของเทคโนโลยีได้ในการที่จะให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายราคาที่เราทำเนี่ยณตอนนี้อยู่ที่หมื่นบาทต้นๆในส่วนที่2เราสามารถกำหนดทุกๆพารามิเตอร์ได้ให้ตรงกับความต้องการของสัตว์น้ำทุกชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกซิเจน pH อุณหภูมิและความขุ่นนะคะซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นในการที่จะควบคุมในระบบการเลี้ยงของปลาของเราค่ะในโมเดลของเราเนี่ยเราเลี้ยงในถังพลาสติกเนี่ยขนาด1ตันเติมน้ำแค่800ลิตรผลผลิตสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30-35กิโลกรัมต่อบ่อซึ่งปลาชะโอนเนี่ยมีคุณค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงณตอนนี้เนี่ยราคากลางนะคะอยู่ที่350บาทถึง400บาทต่อกิโลกรัมในตอกขอบจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทนะคะก็คืองานวิจัยของนักศึกษาทุนสวกของเราเนี่ยนำปลาชะโอนที่เลี้ยงในระบบ IoT ของเราเนี่ยค่ะไปทำเป็นปลาชะโอนลงการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะทางคณะเนี่ยได้นำเทคโนโลยี IoT ใช้สำหรับในการเลี้ยงปลาในระบบปิดออกไปสู่เกษตรกรที่ใช้ได้จริงแล้วใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาขอองค์ความรู้หรือว่ามาเรียนรู้หรือว่ามาอบรมได้ที่คณะหรือติดต่ออาจารย์จอมสุดาได้โดยตรงนะคะ